สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน JSO นะคะวันนี้ค่ะลินก็อยู่กับรถ Toyota New Fortuner คันนี้เลยนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาอัปเกรดใส่เป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของยางลดเสียงแบบสอดนะคะและกล่องพับกระจกออโต้ตรงรุ่นนะคะเดี๋ยวลินจะพาไปดูอย่างแรกเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันที่ตัวกล่องพับกระจกค่ะนี่เลยในกรณีที่เรากดปุ่มคลายล็อกรถนะคะแบบนี้กระจกก็สามารถกางออกแบบนี้ได้เลยกดปุ่มล็อกรถนะคะกระจกก็จะพับแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสินค้าตรงรุ่นนะคะไม่ตัดต่อสายไฟเลยสามารถกดปุ่มที่ประตูแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะนี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในค่ะนี่เลยต่อไปก็ในส่วนของยางลดเสียงแบบสอดนะคะนี่เลยจะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะทั้ง4บานประตูแบบเต็มบานก็จะช่วยในเรื่องของลดเสียงลมเสียงกระพือได้ดีเลยนะคะแล้วก็ทำให้ขอบยางแบบนี้นะคะก็เสื่อมช้าลงอีกด้วยมาดูกันที่ฝาท้ายไฟฟ้าค่ะฟังก์ชันแรกนี่เลยจะเป็นปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างคนขับนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีก็จะมีไฟแบบนี้ติดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราสามารถสั่งงานได้ทั้งกดปิดแล้วก็กดเปิดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะนี่เลยฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายนะคะด้านนี้เลยแบบนี้สั่งปิดลงมาได้เลยฝาท้ายไฟฟ้าของเรานะคะก็จะใช้เป็นระบบกรดูดนะคะเวลาปิดก็จะเบาและนิ่มแบบนี้เลยที่ปุ่มเปิดเดิมนะคะก็แค่กดบีบแบบนี้ค่ะฝาท้ายก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยไม่ต้องดึงหรือกระชากให้หนักมือแล้วนะคะนี่เลยฟังก์ชันตัวรีโมทค่ะนี่เลยเราใช้เป็นตัวรีโมทเดิมไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะสั่งงานในการกดปุ่มคลายล็อกรถนะคะ3ครั้งก็สามารถสั่งงานได้ทั้งกดเปิดแล้วก็กดปิดนะคะจากตัวรีโมทเดิมได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะค่ะตอนนี้เราสามารถสั่งงานได้ทั้งเตะปิดแล้วก็เตะเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเลนจะมาเตะเปิดให้ดูค่ะนี่เลยแบบนี้นะคะสามารถเตะปิดเตะเปิดได้เลยแบบนี้และที่สำคัญนะคะก็จะมีเซฟตี้เป็นกันหนีบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเลนจะเทสให้ดูนี่เลยในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าก็จะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันค่ะเปิดปิดหน้าคนขับเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะนะคะแล้วก็มีเซฟตี้เป็นกันหนีบแบบนี้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามนะคะที่เพจ JSPO ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้า Pirelli Motor Shop by JSPO นะคะยังไงก่อนจบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube พี่ช่อง JSPO ด้วยสำหรับวันนี้ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ